สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับปกป้องชานันยอดหงสวัสดีครับวันนี้ผมกับปกป้องไม่แบบว่าเกริ่นนานนะแบบว่าเราเตรียมตัวมาแน่นๆนะครับผมกับปกป้องจะมาชวนคุยหนังเรื่องแมนสวงนะครับจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสดูในโรงแต่ว่าตอนนี้เข้ามาฉายในสตรีมมิ่ง Netflix นะฮะก็เลยอยากจะหยิบยกหนังเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องแมนสวงเนี่ยหลายโอกาสและเราก็พยายามจำแนกประเภทของหนังว่าเป็นอะไรเป็นวายหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าส่วนตัวผมกับปกป้องอันนี้พูดถึงตัวเองก่อนป้องจะนิยามหนังเรื่องนี้เป็นประเภทไหนเราไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับตัวเองไม่ได้มองว่าหนังเรื่องแมนสวงเป็นวายส่วนตัวมองว่าเป็น political thriller ครับป้องก็คือหนังที่เน้นสำรวจความจริงเกี่ยวกับการต่อสู้การเปิดเผยความจริงทางการเมืองระดับชาติอะไรบางอย่างตัวอย่างที่เป็น political thriller เลยเนี่ยก็คือเรื่อง Argoแล้วก็เรื่อง V for Vendetta เราไม่แน่ใจว่าแบบว่าป้องเคยดูเรื่อง V for Vendetta คือเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งทีนี้ political thriller เนี่ยนะครับจะต่างจาก political มันมี2 อย่างนะ political drama คือหนังดราม่าที่เป็นการเมืองนะฮะมันจะค่อนข้างไปเรื่อยๆเอื่อยๆครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนหนังสารคดีที่เล่านะครับเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอย่างที่บอกโทนจะเป็นหนังสารคดีแต่ว่าพอเป็น political thriller ความเป็น thriller มันจะมีความสืบค้นหาความจริงมีปมใครเป็นผู้มีอิทธิพลใครเป็นผู้ถูกกดขี่แล้วมันมีปมเกี่ยวกับฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปมันจะมีความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเราจะชอบหนังที่เป็น political thriller มากกว่า political drama แล้วพอมันเป็นเรื่อง political เนี่ยมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้เลยแบบว่าเราจะมาอ่านตีความภาพยนตร์เรื่องแมนสวงก็ต้องเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าบางส่วนบางตอนของรายการวันนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ้ายังไม่อยากรู้ไปดูก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังเลยก็โอเคนะฮะเตือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยพอมันเป็น political thriller เนี่ยมันมีบริบททางการเมืองบางอย่างที่เราอยากขอให้ปกป้องช่วยให้แบ็คกราวด์นิดหนึ่งช่วยให้แบ็คกราวด์นิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงตอนปลายของร.3นะครับบริบททางสังคมตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปว่ามันมีการเปิดเผยความจริงทางการเมืองมีผู้กดขี่ผู้ทรงอิทธิพลกับผู้อยู่ใต้อิทธิพลเนี่ยพอจะให้บริบทของสังคมตอนนั้นกับพวกเราหน่อยได้ไหมครับป้องคือถ้าเราดูแมนสวงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบโอ้โหทำไมรัตนโกสินทร์ตอนนั้นถึงรุ่มรวยไปด้วยผู้คนมากมายแบบว่าต่างชาตินานาภาษาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นตัวละครหลักๆที่เป็นตัวขุนนางเนาะที่แบบว่าก็ไปกันไปไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าคือเท้าความก่อนว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้ขึ้นครองราชย์มาแบบมีข้อโต้เถียงกันเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ร.3เธอขึ้นมาก็คือมันเกิดจากการที่ขุนบรรดาขุนนางอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารของขุนนางด้วยซ้ำไปที่ได้ยกให้ร.3เพื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็เพราะว่าร.3เองเนี่ยประสบปัญหาความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกษัตริย์เลยก็คือว่าเธออยู่ในชั้นยศพระองค์เจ้าเนาะไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าก็เทียบกับรัชกาลที่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในรายงานราชการของอังกฤษเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยรัชกาลที่3นะครับก็มีคนเป็นอันมากเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินปัจจุบันมาถึงยุครอ.3เป็นผู้แย่งพระราชอำนาจเพราะองค์จริงไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนมากนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ประสบปัญหาความชอบธรรมของการเป็นกษัตริย์ของร.3เธอก็เลยยึดโยงกับบรรดาขุนนางมากกว่านะครับแล้วก็ค
คือต้องการการสนับสนุนจากขุนนางมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเห็นได้ว่าในเรื่องอ่ะขุนนางโคตรจะมีอำนาจมีบทบาททางการเมืองแล้วก็แข่งขันกันไปแข่งขันกันมาซึ่งที่บริบทตอนนั้นน่ะก็แข่งกันเดือดมากในบรรดาขุนนางเองก็ร่ำรวยที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยก็จะมีอยู่2คนนะครับก็คือว่าอาจารย์พญาพระคังหรือคุณดิษฐ์บุญนาคอะไรอย่างเงี้ยที่แบบค้าขายทางสำเภาเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลโรงงานกาแฟด้วยกับอีกท่านที่สองก็คือว่าพญาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเนี่ยก็คือคุณทัศน์บุญนาคเนี่ยก็เป็นขุนนางในกรมพระคลังสินค้าก็ร่ำรวยมีอำนาจเห็นได้จากการสร้างวัดใหญ่โตอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่หลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าการค้าขายในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็เฟื่องฟูอันที่จริงเนี่ยมันเฟื่องฟูมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแล้วก็ค่อนข้างเฟื่องฟูมาตามลำดับและการค้าขายกับชาวต่างชาติเนี่ยบรรดาขุนนางเองก็ตระหนักได้ว่าการค้าขายกับชาวต่างชาติมันได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ในการเข้าไปสู่ในระบบทุนนิยมแล้วก็เงินตราด้วยอะครับมันก็เลยทำให้เกิดชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในประเทศเราเต็มไปหมดเลยในรัชกาลที่สิบตอนต้นตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการยกเลิกการผูกขาดสินค้าด้วยชาวต่างชาติก็สามารถเข้ามาค้าขายส่งนำเข้าส่งออกได้อย่างเต็มที่เพียงแค่จ่ายค่าศุลกากรเท่านั้นเองนะครับมันก็ทำให้ชาวต่างชาติก็เข้ามาอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาโดยสมัครใจหรือถูกบังคับก็ตามขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อย่างเช่นมีชาวจีนเนาะในเรื่องมันมีชาวจีนที่เด่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าตัวเฮียวัฒนธรรมการมีตัวเฮียเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าตัวเฮียคือองค์กรลับของชาวจีนที่อาจจะเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเพื่อการเมืองถ้าอย่างในจีนของประเทศจีนเลยเนี่ยก็มีการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยพอมาอยู่ในสยามเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจการมีลักลอบค้าปิ่นบ้างหรืออะไรบ้างก็มีไปปัจจุบันเราใช้คำเปลี่ยนจากคำว่าตัวเฮียเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็มีชาวลาวอีกเพราะในสมัยรัชกาลมีการปราบเจ้าอนุวงศ์ก็กวาดต้อนชาวลาวเข้ามาอยู่ในลุ่มแม่น้ำภาคกลางซึ่งการที่มีประชากรมากเป็นข้อดีตรงที่1ทำการเกษตรสามารถเก็บผลผลิตได้2เก็บสวยได้3เกณฑ์พวกนี้เป็นแรงงานอะไรเงี้ยเหมือนในตัวละครที่เป็นแรงงานไพร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคำว่าแมนสวงนี่คือแบบว่าเราแอบไปทำกันบ้านมาว่าแมนสวงนี่คือแมนก็คือมนุษย์มาจากคำว่ามนุษย์สวงก็คือสวงสวรรค์ก็คือในแมนสวงเนี่ยเราคิดว่ามันคือจำลองของสวงสวรรค์อย่างที่ป้องว่าแล้วเราจะเห็นผู้คนที่หลากหลายที่อยู่ในแมนสวงหรือว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ประเด็นถัดมาที่อยากชวนป้องพูดคุยนะฮะก็คือการใช้ศิลปะไทยประยุกต์ในหนังเรื่องนี้นะฮะคือตัวเองชื่นชอบคุณนักรบมูลมานัทที่เป็นผู้กำกับศิลป์สร้างสรรค์ในเรื่องนี้มากส่วนตัวคือสวยเนี่ยสวยแน่นอนแต่ว่านอกเหนือจากความสวยแล้วไปอีกเนี่ยมันยังมีความหมายสำคัญอันนี้เราขอเกริ่นก่อนว่าใช่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยพระเอกก็คือเขมรับบทโดยอโปถูกไหมก็เขาจะลำละครเป็นตัวพระทีนี้ฉากที่นำมาใส่ในเรื่องแมนสวงเนี่ยก็คือเปิดเรื่องมาเนี่ยเป็นการลำลองเทคเขาเรียกลองเทคของอาโปก็คือแบบว่าเป็นรสจนาเสียงทายเสียงพวงมาลัยใช่ไหมรัชกาลที่สองเป็นคนนิพนธ์แล้วก็เนี่ยก็คือพอลำเนี่ยมันจะมีฉากที่เขาเป็นเจ้าเงาะอ่ะแล้วก็ถอดรูปออกมาคือถอดรูปในลักษณะที่แบบว่ามารับรางวัลจากเจ้านายนะครับลำเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือความหมายเปิดเรื่องมาแสดงความสามารถของศิลปินก็คือตัวคุณอาโปเนี่ยคือลำสวยมากแล้วความหมายเนี่ยเราเห็นการสร้างตัวละครตัวนี้ชัดเจนมากก็คือเขาเป็นไพร่เขาอยากคือเนี่ยเขาเป็นเจ้าเงาะเนี่ยเขาถูกคนข่มเหงรังแกดูถูกและเขาใช่เขาอยากถอดรูปเงาะเขาอยากใช้ความสามารถในการไต่เต้าขึ้นไปนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นการที่เปิดเรื่องมาโดยฉากลำลองเทคเจ้าเงาะเสียงรับอะไรนะรับพวงมาลัยจากรจนาเนี่ยดีมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นอีเหนาอีเหนานี่ก็นิพนธ์โดยใช่เข้าไปอยู่ในแมนสวงก็แบบว่ารับบทอีเหนาที่ไปต่อสู้กับเจ้า
ต่างเมืองนะครับก็อันนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เข็มเล่นนอกบท มันทำให้เราเห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยนะครับคือเขาอยากใช้คือเขาเป็นเจ้าเงาะที่อยากถอดรูปเป็นพระสังฆ์ที่แบบว่าเรืองรองผ่องอำไพเนี่ยแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในขนบแต่ก็ไม่อยู่ในขนบอะต้องเราไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเขาพร้อมจะแหกกฎเล่นนอกบทลงจากเวทีมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการสร้างตัวละครของเข็มเนี่ยผ่านงานศิลปะได้อย่างแยบยลมากและที่เราชอบมากที่สุดก็คือตอนท้ายๆเรื่องที่เข็มลำพระลอใช่ไหมที่แบบว่าประเพื่อนว่าแพงอะไรพวกนี้แล้วก็กลายเป็นว่าฉากนั้นน่ะมันมีการเขาเรียกว่าสะท้อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบนเวทีเราเห็นเข็มลำเป็นพระลอแล้วคนที่ดูละครอยู่ตอนนั้นน่ะก็คือมีผู้ทรงอำนาจ1คนแล้วก็อมาตย์อีก2คนนั่งขนาดข้างอ่ะป้องเหมือนกับพระเพื่อนพระแพงแบบเนี้ยเป็นต้นจะเป็นในแก้วในขวัญไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะบอกนะครับก็คือการประยุกต์ใช้ศิลปะไทยในหนังเรื่องนี้นอกจากสวยงามแล้วเนี่ยยังสร้างความหมายในการเล่าเรื่องนะฮะในการดำเนินเรื่องการสร้างตัวละครหลักให้เราเห็นการสร้างสัสเพนส์นั่นนี่นู่นแล้วก็การแฉคลี่คลายเนี่ยมีครบเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมเพราะว่าเราอยากจะฟังว่าการประยุกต์ใช้ศิลปะไทยในเรื่องนี้ทำไมถึงมีการประยุกต์ใช้เยอะแยะมากมายในมุมมองของปกป้องงั้นเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะไทยละครนะครับในแมนสวงว่าสวยงามแล้วก็สร้างความหมายได้อย่างดีมากอันนี้คือมุมมองของผมอยากจะฟังมุมมองจากปกป้องบ้างว่าทำไมแบบว่าละครภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงมีกลิ่นอายศิลปะไทยวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วดูแบบว่ารุ่มรวยเนาะรุ่มรวยแบบดูมีความตะวันตกมีความจีนมีความอินเดียเปอร์เซียไทยผสมไปหมดเลยเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงร.3เองเนี่ยรูปแบบระบบการเกณฑ์ไพร่ยังมีอยู่แต่ว่าไพร่อ่ะที่จะต้องแบบลดระยะเวลาในการถูกเกณฑ์เนี่ยเหลือ3เดือนทําให้ตัวไพร่เนี่ยมีเวลาว่างมากขึ้นไปทำการผลิตไปทำการค้าขายไปเจอกับชาวต่างชาติพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้รวมถึงการค้าขายมันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยมันก็เลยมีความรุ่มรวยขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกันรัชกาลที่3เองเธอก็ใช้งานศิลปะในการสื่อสารทางการเมืองด้วยเช่นกันนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองมีข้อกังขาเรื่องความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ด้วยความไม่มีอำนาจทางการเมืองมากนักเพราะว่าขุนนางอ่ะทั้งรวยทั้งมีอำนาจที่ได้กล่าวชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมีบารมีสูงครับแล้วค่อนข้างแข่งขันกันด้วยแล้วในช่วงปลายคือพอร.3เนี่ยเธอเปลี่ยนเป็นระบบภาษีอากรเรียกเก็บภาษีอากรจากไอ้สินค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือภาษีอากรตอนนั้นเยอะมากคือเก็บเป็นเงินตราจากสมัยก่อนเนี่ยเก็บภาษีค่านาเนี่ยจากเป็นข้าวเปลือกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็เกิดภาษีอากรใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากมีทั้งสามเท่าเนื้อปลาป้ายงาน้ำตาลน้ำตาลกวดน้ำตาลตะโหนดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใครและชาวจีนน่ะมักจะกลายเป็นเจ้าภาษีในอากรในการเก็บเงินแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกสินค้ายังไงเนี่ยก็ต้องให้ตัวขุนนางที่อยู่กรมพระคลังก็คือสองคนนั้นอะไรเงี้ยที่มีอำนาจในการตัดสินใจทำให้ตัวขุนนางกับชาวจีนเนี่ยเกียรติการทางอำนาจแล้วพอมีอำนาจมากขึ้นก็ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงระหว่างบรรดาขุนนางเองแล้วก็กับกษัตริย์ด้วยทำให้ร.3เนี่ยจึงต้องประกาศตัวตนแล้วก็ยืนยันสถานะของตัวเองด้วยความเชื่อในกษัตริย์แบบพระอินทร์เราเห็นได้ว่าบรรดาจิตรกรรมฝาผนังการสร้างวัดอะไรสถาปัตยกรรมวรรณกรรมอะไรเงี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับสถาพุทธแล้วก็พระอินทร์ในเรื่องของคติจักรพรรดิราชมากๆถึงมีคำว่าร.3มาใครสร้างวัดก็โปรดอะไรเงี้ยก็ต้องโปรดสิเพราะว่าอันนั้นคือการขยายการยืนยันอำนาจของรัชกาลที่3เองยกตัวอย่างเนี่ยเช่นเหมือนแบบ
ร.3เปลี่ยนชื่อพระที่นั่งเป็นจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณอมรวินิจฉัยอันนั้นคือสะท้อนถึงความเป็นพระอินทร์ตอนนี้พระอินทร์มากๆครับรวมไปถึงยอดพระปรางวัดอรุณเนี่ยร.3เธอก็เอามงกุฎเนี่ยไปติดไว้บนยอดของนพสูรเพื่อบ่งบอกถึงนั้นคือยอดวิมานไพชยนต์ของพระอินทร์ด้วยมันมีการเมืองเรื่องศิลปะเหมือนกันเนาะก็ถึงได้แบบว่าอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากทีนี้เรามาคุยฉากที่แบบว่าเราชื่นชอบกันมากนะฮะคือแบบว่าตัวละครเอกชื่อเข็มเนาะไปตลาดกับเพื่อนถามเพื่อนชัดนายเคยเล่นว่าวไหม อันนี้เราชอบฉากนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบดูชอบดูมุมกล้องนะฮะเขาใช้มุมกล้องแบบเสยขึ้นไปฮะแล้วเราจะเห็นนะเวลาแบบว่าเขาเล่นว่าวกันก็คือกล้องก็เสยไปบนท้องฟ้าล่องลอยคือในความแบบว่าดูฉากนั้นแล้วเราเห็นตัวละครสองตัวที่แบบว่าเหมือนว่าวอยากเป็นอิสระกลับมาที่การต่อสู้อยากจะโบยบินอยู่บนฟ้าแต่ว่ามันก็มีเชือกที่คอยรั้งเอาไว้แล้วก็ฉากถัดมาก็ตัวละครก็ขึ้นไปคุยเปิดใจนั่นนี่นู่นเราไม่ลงรายละเอียดนะฮะบนต้นไม้ก็อยากให้ผู้ชมลองดูว่ามุมกล้องเนี่ยสื่อความหมายได้ดีมากๆแล้วบนต้นไม้เนี่ยก็อีกเหมือนกันกล้องถ่ายไปเราก็จะเห็นเขาแบบว่าอยู่มีท้องฟ้าเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยมันคือความฝันที่จะไม่รู้นะสำหรับเรามองว่าความฝันที่จะมีอิสรภาพความฝันที่จะโบยบินแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเหนี่ยวรั้งยึดเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นสายป่านหรือว่าต้นไม้เนี่ยที่แบบว่าหยั่งรากลึกลงหยั่งรากลึกลงไปในพื้นดินเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวละครสองตัวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถามปกป้องว่าแบบว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของไพร่หรือว่าตัวละครสองตัวนี้คือชอบตอนจบของเรื่องอ่ะนางไปเปรียบเทียบกันคือสองคนต้องการจะปลดแอกตัวเองจากโครงสร้างอำนาจบางอย่างที่มันเห็นแล้วว่าอีขุนนางสองตัวนี่มันกันชิบหายวายป่วงแล้วทำให้พวกกูเดือดร้อนใช้กูเป็นเครื่องมือด้วยแต่สุดท้ายพอผลประโยชน์สบประโยชน์ซึ่งกันและกันก็เกิดรักกันเฉยแล้วกูลากูเหนื่อยกูโดนอะไรมาสารพัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เห็นแล้วว่ามันโคตรกันเมืองไทยเลยเนาะแล้วก็คือสองเขาเปรียบเทียบการต่อสู้เคลื่อนไหวว่าฉันเป็นดั่งเรือถ้าเป็นเรือลำเล็กเรือแจวมันก็ไปได้ทุกคลองใช่ไหมถ้าเป็นเรือลำใหญ่เป็นเรือกำปั่นก็อีกรูปแบบนึงถ้าเป็นเรือสำเภาแบบคนจีนก็อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสองคนก็มีรูปแบบในการที่จะตัวคุณเขมเนี่ยก็อยากจะฉันขอเป็นอิสระแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้เนี่ยขอใช้ความร่ายรำที่ฉันชอบและการในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะมีอิสรภาพหรือว่าสร้างความสง่างามให้ตัวเองขณะที่อีกคนหนึ่งเขาชื่ออะไรนะฉัตรฉัตรก็ไปอยู่ในระบบราชการพร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะว่าตอนจบที่นางไปพูดกับขุนนางท่านหนึ่งอ่ะที่แสดงโดยพี่ตัวประดิษฐ์อ่ะเขาคุณฉัตรเองก็พูดเหมือนแบบเขาว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนระบบนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็น่าสนใจเนาะแล้วมันก็ดูแบบตัวหนังเองอ่ะมันมาเข้าที่เข้าทางมากๆในบริบทการเมืองไทยในยุคปัจจุบันแม้ว่าในเรื่องมันจะค่อนข้างจะพีเรียดไปสมัยรัชกาลที่3เรากำลังจะบอกเลยว่าแบบว่าที่ฟังป้องพูดเมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นว่าแบบว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพสุดท้ายแล้วเราเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันก็มีการต่อสู้หลายอย่างเนาะทั้งแบบว่าในระบบแล้วก็การต่อสู้ที่อยู่นอกระบบแล้วมันก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทีนี้ละครขอโทษทีครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะถูกใส่ในบริบทของยุคอดีตแต่ว่าสำหรับเราแมนสวงค่อนข้างต่างจากภาพยนตร์หรือละครที่ย้อนเวลากลับไปหาอดีตในสังคมไทยเพราะว่าบางทีเวลาเราเห็นละครหรือภาพยนตร์ที่ย้อนกลับไปอดีตมันมีความรู้สึกโหยหาอยากกลับไปในอดีตแต่ว่าแมนสวงไม่ใช่แบบนั้นเขาใช้บริบทของสังคมในอดีตเนี่ยเพื่อสะท้อนอะไรบางอย่างไม่ใช่สะท้อนเพื่อทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงความโยงใยกับสังคมในปัจจุบันบางอย่างทีนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยบางอย่างถ้าเราพูดถึงบริบทปัจจุบันเนี่ยมันพูดยากที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเราก็ใช้อันนั้นแหละ
พื่อให้แบบว่าโยงกลับมาในปัจจุบันที่จะถามปกป้องก็คือพอดูเรื่องนี้เมื่อกี้ป้องพูดมานิดนึงว่าโอ๊ยโคตรจะแบบว่าสังคมไทยปัจจุบันเลยเนาะมองเห็นอะไรในความเชื่อมโยงของแมนสวงกับสังคมปัจจุบันของเมืองไทยหรือเป็นอะไรที่เราสามารถใช้แมนสวงในการคริติคในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในปัจจุบันบ้างครับปกป้องสำหรับป้องผู้เห็นยักษ์ใหญ่มันสู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันปะทะกันแล้วแบบมันใช้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยในการเดินในการที่แบบจะลบกันอ่ะเพียงแค่ขัดผลประโยชน์เพียงบางเรื่องหรืออาจจะเป็นการขัดในเชิงส่วนตัวหรือว่าการเมืองภาครัฐก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่รับเละก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยสามัญชนอย่างเรานั่นแหละอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดยไม่ได้แคร์ว่ากูใช้มึงกูมีบารมีกูจะใช้งานมึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูจะโยนเศษเงินเศษอำนาจหรือบทบาทโอกาสบางอย่างให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงก็ไปลงลุกคุกคานกันเอาเองละกันแต่ถ้าวันไหนที่ฉันคืนดีกันหรือว่ายักษ์สองตัวมันกลับมาจูบปากกันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยมันต้องเผชิญอะไรมาบ้างเห็นด้วยมากๆนะครับก็จริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องอื่นๆอีกที่เราอยากชวนพูดคุยแต่ว่าเวลาน่าจะหมดแล้วเพราะว่าแบบว่าคือเรื่องที่เราอยากพูดคุยนะฮะอันนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือเรื่องการใช้สัตว์ในมีน้องแมวมีนกแก้วแล้วก็มีนกยูงนะครับอย่างที่บอกว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องนะครับก็คือพยายามจะโยงที่ปกป้องพูดเมื่อกี้เวลายักษ์ใหญ่2ตัวมันชนกันเนี่ยพวกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็พินาศได้รับผลกระทบใช่ไหมครับสัตว์นั่นก็พ่อตายอีนั่นอะไรใครก็แบบใช่เขาถึงได้ใช้ตัวละครสัตว์พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ในการช่วยเล่าเรื่องบางอย่างก็ลองไปชมกันฮะเราไม่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าดีโคดถอดรหัสทุกอย่างออกมาเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะครับสวยงามการเล่าเรื่องแยบยลแล้วก็คือเป็นมิติใหม่ของภาพยนตร์อยากให้ไปชมกันนะครับคิดเห็นอย่างไรดูละครดูภาพยนตร์แล้วฟังหมายเหตุประเทศไทยเทปนี้แล้วสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้กับพวกเราสองคนได้วันนี้ผมกับปกป้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ